เหมือนกับตูนด้วยแล้วคุณสองคนเป็นใครได้มาอยู่ในบ้านผมได้อย่างไรบ้านคุณได้อย่างไรนี่รายการจันทร์เจ้าของนี่บ้านผมไอ้ถ้าบ้านคุณอย่างนี้ก็หมายความว่าพี่ชื่อผมฉลองไงเอ้ยนี่พูดตลกนะพูดอย่างกับหนังสือการ์ตูนไม่ได้อ้าวไม่เชื่อเราเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยเออถ้าพี่คือคุณฉลองพี่เมียพี่ที่ชื่อคุณแต๋วที่อ้วนๆปากจัดๆอยู่ไหนอะอยากเจอมานานแล้วนี่ไงคุณแต๋วนี่คุณแต๋วไม่ใช่ไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่คุณแต๋วดิฉันเป็นหนูมิ้วในหนูหินอินเตอร์นี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับพี่โอวรุณวรธรรมครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มันจะเป็นกระเป๋าเปล่าๆแล้วเราก็ใช้ประมาณ100เล่มอ่ะครับก็จะได้กระเป๋า1ใบทุกการ์ตูนทุกเล่มที่แปะนี่เป็นของพี่โอเองเลยป่ะครับของผมเองอ๋อก็ไปให้ทางกระเป๋าเขาแปะมาอย่างงี้ดึ๊ดๆๆแล้วเนี่ยนี่อย่างน้อยก็เฉพาะที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็1 2 3 4 5 6อ๋อนับเป็นอย่างงี้8 9 10โอ้โหนี่ข้างในครับท่านผู้ชมครับข้างในก็มีข้างในนี่เป็นมุกในการ์ตูนอันนี้ปกหลังด้านในฝันอยากจะเป็นนักบินเหรอคะใช่ครับคือใจเนี่ยมันรักตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่สิ่งที่ประทับใจเขาที่สุดก็คือวิศวกรรมยานยนต์ที่ทำได้ขนาดนี้แล้วบินขึ้นมาอยู่บนอากาศได้แล้วลอยหน้าตาเฉยไม่สนใจใครจะขึ้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้คุณโอทำอาชีพนักแสดงนะคะพิธีกรเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสกลับไปเป็นนักบินแน่ๆไม่มีทางความอยากยังอยากอยู่ไหมคะสุดๆยังอยากอยู่เสมอไม่เคยลืมไม่เคยลืมเลือนยังจำไม่เคยลืมเลือนจะเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็อย่างนี้เราต้องมีพื้นฐานเป็นนักบินเรียนบินมาก่อนไหมคะถึงจะเล่นเกมนี้ได้ก็ต้องมีนะคือต้องแต่ผมคิดว่าถ้าเครื่องง่ายๆเนี่ยก็ใครก็คงจะบินได้แหละถ้ามีความรู้พอสมควรถ้ามีความรู้พอสมควรแต่เผอิญว่าคุณโอได้เรียนรู้มาเยอะกว่าคนอื่นหน่อยก็เยอะกว่าใช่นะคะเป็นของสะสมที่คุณโอบอกว่าห่วงมากๆนะคะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนได้เขาเรียกว่าเครื่องไหนเริ่มต้นแรกก่อนชื่อว่าอะไรอ่ะอย่างงี้ชื่อของมันคือเรียเจ็ตค่ะนะฮะเป็นเครื่องยนต์เจ็ตเนี่ย2เครื่องก็เลยมีเครื่องว่าเรียเจ็ตนะครับเป็นเครื่องบินที่เหมือนจริงนะครับเป็นเครื่องบินที่เศรษฐีที่เป็นเมืองนอกนะครับเขาใช้กันหรือพวกดาราพวกนักร้องเมืองนอกก็จะใช้เป็นเครื่องบินส่วนตัวเมืองดาราเมืองนอกเนี่ยเขาทำงานเขามีเงินเขามีเงินจริงเขาซื้อของจริงซื้อลำจริงได้ซื้อของจริงเลยนะครับแต่นี่ครับวรุษวรธรรมเรามีปัญญาได้แค่นี้ครับโอ้ดูตรงเลเจนนี่ใช่ไหมฮะพี่ที่มันปล่อยเป่าลมออกมาเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายยังโอ้ยเฮ้ยติ๊กนี่ชอบตกปลานี่ถามมรุษเหยื่อเนี่ยอายุมันตั้งแต่12ถึง16ปีอันนั้นเป็นเหยื่อโดนล่อลวงแล้วตกเป็นเหยื่อแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแม่ที่ได้ลูกแฝดลูกแฝดด้วยชาย1หญิง1ใช่เพิ่งคลอดมาเช้านี้เองนะครับที่พี่ทำลูกแฝดเหรอลูกแฝดครับคลอดที่โรงรถโรงรถด้วยคนแรกที่คลอดในโรงรถไปลูกแฝดใต้ตู้กับข้าวครับแม่ไม่ใช่แล้วไม่เปื่อยใช่ไหมไม่ใช่แล้วแม่เดี๋ยววันนี้แม่ทำอะไรเนี่ยแม่ไม่เดี๋ยวแม่เขาจะทำผัดฉ่าปลาเก๋าผัดฉ่าต้องรบกวนให้พี่โอเขาแล่ปลาให้แม่หน่อยได้แม่เขาไม่ค่อยสบายเขาไม่ถนัดมือไม่สบายลูกเดี๋ยวแกฝากพี่โอไว้ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวแกเอาไปข้างนอกก่อนนะเริ่มแล่ปลากันเลยมาเก็บกล้วยให้กล้วยค่ะเก็บผ้าปลาได้ลูกถึงก็ประสาทเสื่อมขนาดนี้เห็นกล้วยหอมเป็นปลาลูกแฝดนี่ตอนนี้นี่คุณโอเนี่ยเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วนะครับได้ลูกลูกชายนะเพิ่งคลอดนะตอนนี้นี่ยังไงน่ารักอันนี้ได้3วันโอ้3 วันเองครับ3วันอุ้มเลยเนี่ยอันนี้วันกลับวันที่ผมจะกลับจากโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างอุ้มลูกตัวเองมันครั้งแรกมันตื่นเต้นมากมันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยชีวิตนี้เนี่ยเราอุ้มลูกของเราอะเหมือนเราให้กำเนิดแล้วเราก็พูดกับเราในใจเงี้ยเราคุยของเราในใจคุยกับลูกเงี้ยแล้วก็แทนตัวเองว่าพ่อพู
ูดคำว่าพ่อจากปากเราจากลูกจริงๆอ่ะลูกของเราไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงหรืออะไรใดๆถูกไหม